หนึ่งชีวิตมีกี่คนที่ค้นพบหนึ่งชีวิตพร้อมประสบพบสิ่งฝันหนึ่งชีวิตที่ตามหากันและกันหนึ่งชีวิตของฉันได้พบเธอหนึ่งชีวิตที่เฝ้ารอนานแสนนานหนึ่งชีวิตไม่ต้องการเพียงพลั้งเผลอหนึ่งชีวิตจะให้รักเพียงแค่เธอหนึ่งชีวิตได้พบเจอสิ่งที่ดีสวัสดีครับมื้อนี้ตรงกับวันที่22มิถุนายน2555เป็นมื้อสันวันดีเป็นมื้องานแต่งของลูกสาวคุณยายศรีหรือคุณพ่อพิชัยสังโวลีแต่งตามประเพณีจัดพิธีง่ายๆแบบอีสานบ้านเฮาตั้งแต่ปู่แต่ปู่ปู่ย่าตาย่ายเวลามาซอยการซอยงานญาติมิตรพี่น้องที่เพื่อนมาร่วมงานเพื่อนกับสิมานางกินข้าวรับประทานอาหารอยู่ที่บ้านเจ้าภาพกินอิ่มแล้วจังพากันกลับบ้านแต่สมัยสุมือนี้มันบ่แม่นจังซั่นเวลามาซอยการซอยงานทางเจ้าภาพเพิ่นก็สิเขียนปีน้อยหรือคู่ปองให้ทำบุญ50บาทเพิ่นก็สิเขียนใส่ปี50บาททำบุญ100บาทเพิ่นก็สิเขียนใส่ปี100บาทคือกันให้ญาติมิตรพี่น้องมาซอยการซอยงานนำปีน้อยไปแลกอาหารกับแม่ครัวที่เพิ่นเตรียมใส่ถุงไว้ให้ให้นำไปกินอยู่บ้านงานแต่งงานลูกสาวพ่อยายศรีบ้านท่องหลางตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็เฮ็ดแบบสมัยใหม่คือกันสมัยใหม่แบบจังใดนั้นขอเชิญชมวิดีโอไปพบพร้อมกันได้แล้วครับThank you.
ีและเพิ่นว่าเป็นไปตามยุคตามสมัยหาคนสินั่งกินก็บ่มีที่มีคือแขกพ่อใหญ่ศรีมาจากต่างจังหวัดที่เห็นอยู่นี่คือญาติมิตรพี่น้องเพิ่นมาจากบ้านเลื่องบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเพิ่นก็เฮ็ดแบบสมัยใหม่คือกันกินอิ่มแล้วก็ใส่ถุงกลับไปกินสารคามคือกันหลังจากเลี้ยงข้าวปลาอาหาร
ญาติมิตรพี่น้องแล้วพิธีการงานมงคลสมรสระหว่างนางสาวมนฤดีสังวรีหรือหญิงกับนายยุทธนาจันทพงศ์กำลังสิเริ่มขบวนแห่กำลังสิมาผู้เว้าอยู่นี่ก็ให้ติดตามไปเบิ่งจุดหน้าเพิ่นว่าผูกคอต่อแขนเอิ้นขวนคู่บ่าวสาวแขนซ้ายกายแขนนั่งป้อนไข่หน่วยมันสิเป็นจังไดเฮ็ดจังไดโปรดติดตามจุดต่อไปสำหรับชุดนี้สวัสดีครับ